สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีการทำเผือกทิพย์มาฝากกันนะคะสูตรนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทำง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องมาเสียเวลาปิ้งย่างแค่นำใส่หม้อทอดไร้น้ำมันก็สามารถที่จะได้ขนมอร่อยๆ ออกมาทานแล้วค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมานึ่งเผือกค่ะที่300กรัมถ้าเพื่อนๆต้องการปริมาณเยอะกว่านี้ก็คูณเพิ่มไปได้เลยนะคะเมื่อเรานึ่งเสร็จแล้วก็นำมาบดด้วยส้อมค่ะแต่ถ้าใครชอบเนื้อเผือกทิพย์ที่ละเอียดก็นำไปปั่นได้เลยค่ะจากนั้นจะทำในส่วนของน้ำกะทิกันนะคะเราก็ใช้กะทิหัวกะทิค่ะที่50กรัมน้ำตาลทรายปริมาณเท่ากัน50กรัมแล้วก็เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะก็ทำการเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะแค่ละลายพอนะคะไม่ต้องให้เขาแตกถึงกระทั่งแตกมันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำตรงนี้ไปผสมกับเผือกที่เราบดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะเราใช้ซ่อมบดถ้าใครต้องการที่จะมีเนื้อสัมผัสของเผือกอยู่แต่ถ้าใครต้องการให้เนื้อเนียนมากๆเลยก็นำไปปั่นหรือว่าตำด้วยครกหินค่ะจากนั้นเราจะใส่ข้าวโพดนะคะตามความชอบเลยค่ะก็กะเอานะคะวันนี้ใช้ประมาณ50กรัมค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันกับตัวเผือกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยเติมน้ำกะทิจนกระทั่งเขาปั้นได้ค่ะนะคะก็ทยอยเติมน้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะก็จะที่จริงน้ำกะทิก็จะพอดีแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเราก็ค่อยๆทยอยเติมค่ะถ้าใครไม่ต้องการให้มันแฉะไปก็ใส่แค่นั้นค่ะจากนั้นนะคะจะทำการปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะลักษณะนี้ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดค่ะนี่เลยก็จะได้แบบนี้นะคะนั้นนะคะในหม้อทอดไร้น้ำมันเพื่อให้ทำความสะอาดง่ายๆเราก็จะใช้กระดาษไข่ที่ใช้อบค่ะรองที่ฐานแล้วก็นำเอาตัวมาเผือกนะคะที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปเพื่อสามารถเปลี่ยนเป็นมันเทศหรือว่ามันฝรั่งได้เหมือนกันค่ะจากนั้นเราจะทำการตั้งเวลานะคะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะโดยจะตั้งเวลาที่10นาทีนะคะจากนั้นเราจะมากลับหรือว่าพลิกด้านค่ะอันนี้เราเห็นว่าด้านบนเนี่ยเขาก็เริ่มมีความเกรียมจากนั้นก็กลับด้านค่ะแล้วก็อบต่ออีกประมาณ 3-5 นาทีนะคะขึ้นอยู่กับความเกรียมที่เราชอบค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเผือกทิพย์ของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะข้างในนะคะก็จะมีความหอมความมันของตัวเผือกแล้วก็กะทินะคะข้างนอกก็จะมีความเกรียมๆแห้งๆค่ะผสมกับตัวข้าวโพดทานเข้ากันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะ